มาดูแวดวงกีฬาในบ้านเราในช่วงส่งท้ายปลายปี2564นี้กันบ้าง นะครับเริ่มกันที่คุณสุกรีสุภาวริกุลครับนายกสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับนักกีฬาและความสำเร็จจาก3รายการส่งท้ายปีนับตั้งแต่รายการพละกายเปิดเมืองพัทยาหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยที่กรุงเทพและล่าสุดปิดฉากเมื่อวานนี้ครับคือรายการปักใต้คลาสสิกสำหรับปีหน้าก็จะประเดิมแข่งขันในกีฬาผู้สูงอายุ Thailand Open Master Games ครั้งที่2รองวันที่8-16มกราคม2565ที่จังหวัดสงขลา